วันที่26กรกฎาคมพุทธศักราช2560เวลา9นาฬิกาในแผนวันนเมธีเลขาธิการสภาการชาติไทยเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการเสริมสร้างทักษะวิทยากรแกนนำของเหล่ากาชาติจังหวัดหลักสูตรการประถมพยาบาลเบื้องตน้นและงานบริการโลหิตโดยมีนายพระนายสุวรรณรัตน ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารกิจการเหล่ากาชาติกล่าวรายงานณห้องประชุมโรงแรมมิราเคิลแกรนด์คอนเวนชั่นเขตหลักสี่กรุงเทพมหานครโครงการเสริมสร้างทักษะวิทยากรแกนนำของเหล่ากาชาติจังหวัดหลักสูตรการประถมพยาบาลเบื้องตน้นและงานบริการโลหิตจัดขึ้นระหว่างวันที่26-27กรกฎาคมพุทธศักราช2560 มีผู้เข้าร่วมอบรมจำนวน401คนมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มศักยภาพทักษะเทคนิควิธีการต่างๆของวิทยากรแกนนำจิตอาสาในด้านการประถมพยาบาลเบื้องต้นเพื่อสามารถดูแลตนเองและช่วยเหลือประชาชนได้เรียนรู้เกี่ยวกับเทคนิควิธีการการประชาสัมพันธ์การจัดหาและรับบริจาคโลหิตอย่างถูกต้องให้สามารถเป็นผู้ประสานงานการจัดหาผู้บริจาคโลหิต และเชิญชวนจิตอาสาประชาชนในพื้นที่เพิ่มมากขึ้นตลอดทั้งระดมความคิดเห็นและแลกเปลี่ยนประสบการณ์การดำเนินงานด้านจิตอาสาสภากาชาติไทยสร้างภาคีเครือข่ายและความสัมพันธ์อันดีระหว่างจิตอาสาสภากาชาติไทยทั่วประเทศขจรศักดิ์เอี่ยมรอดถ่ายภาพปฏิพันธ์ปัญญาศาสตร์รายงาน